จากกรณีที่กรมสรรพสามิตได้แถลงข่าวการออกกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตฉบับที่9ลงวันที่15ตุลาคม2562เพื่อลดอัตราภาษีอย่าเส้นจาก 0.10 บาทต่อกรัมเหลือเพียง 0.025 บาทต่อกรัมหรือลดลงให้ถึง3ใน4ระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกและผลิตยาเส้นรวมถึงผู้ผลิตยาเส้นรายย่อยซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราภาษียาเส้นในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2562ให้สามารถปรับตัวได้ดีขึ้นนอกจากนี้กรมสรรพสามิตยังอยู่ในระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อได้ข้อสรุปว่าจะให้มีการเลื่อนขึ้นภาษีบุหรี่ 40% ไปหรือไม่หรือจะให้มีการปรับเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปให้เกษตรกรชาวไร่ยาสูบมีเวลาปรับตัวด้านนายสุทธีชาวชาติประธานภาคีชาวไร่ยาสูบและนายกสมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบลำปางบอกว่าเข้าใจและเห็นด้วยกับกรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลังโดยเฉพาะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายสันติพร้อมพัฒน์ที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่ยาเส้นจากการขึ้นภาษีแบบก้าวกระโดดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ทำให้ยาเส้นต้องขึ้นราคาไปเฉลี่ยประมาณห่อละ 2-3 บาทการขึ้นภาษีที่ทำแบบก้าวกระโดดไม่ว่าจะทำกับสินค้าชนิดใดก็ย่อมสร้างความเดือดร้อนรุนแรงให้กับผู้ผลิตและอุตสาหกรรมต้นน้ำในกรณีภาษียาเส้นก็ไม่ต่างจากกรณีการขึ้นภาษีบุหรี่ที่ผ่านมาเมื่อเดือนกันยายน2560ขึ้นไปจนบุหรี่ราคาขึ้นทีเดียว20บาทหรือขึ้นราคาไป 50% แต่รัฐก็ไม่เคยลดภาษีให้เหมือนยาเส้นทั้งที่บุหรี่ถูกขึ้นภาษีมาตลอดในช่วง50ปีที่ผ่านมามากน้อยกว่า 15-16 ครั้งจนชาวไร่ยาสูบโดนตัดโควต้าซื้อใบยาไปกว่าครึ่งหนึ่งมา2ปีแล้วและรายได้หายไปมาน้อยกว่า450ล้านบาทเกษตรกรอยากให้กรมสรรพสามิตและท่านรัฐมนตรีช่วยสันติพิจารณาทบทวนการขึ้นภาษี 40% เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบกว่า 50,000 ครอบครัวทั่วประเทศเพราะหากขึ้นภาษีบุหรี่เป็น 40% ปีหน้าจริงก็คาดว่าจะทำให้ราคาบุหรี่บ้านเราต้องไปขายที่90บาทต่อซองยอดขายของโรงงานยาสูบก็จะตกต่ำจนส่งผลกระทบต่อการรับซื้อใบยาสูบอีกในขณะที่ยาเส้นราคาเพียงห่อละไม่เกิน15บาทแต่บุหรี่จะมีราคาตั้งแต่90ถึง165บาทต่างกัน 5-10 เท่าตัวซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำไมเก็บภาษียาสูบเท่าไหร่คนไทยก็ยังมีอัตราการบริโภคยาสูบเท่าเดิมรวมถึงปัญหาบุหรี่หนีภาษีราคาถูกซึ่งถือเป็นปัญหาหนึ่งของการบริโภคยาสูบเช่นกันนายสุทธิกล่าวทิ้งท้ายว่าแทนที่จะมีการขึ้นภาษีบุหรี่แบบก้าวกระโดดก็อยากให้รัฐบาลนั้นได้ปรับอัตราภาษีบุหรี่ให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภคคนไทยโดยหันมาใช้แนวทางการขึ้นภาษีแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อยแทนจะดีกว่าเพราะระยะเวลาการปรับตัวเพียง 2-3 ปีนั้นคงไม่เพียงพออย่างแน่นอนสำหรับสัดส่วนการขึ้นภาษีที่เรียกได้ว่าจะขึ้น 200% ตั้งแต่ปลายปี2560เป็นต้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ยังไม่มีการศึกษาหรือให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่ยาสูบในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาชีพเลยจึงขอให้ภาครัฐเห็นใจและให้ความช่วยเหลือด้วย